ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะวันนี้มุมมองของเราก็ยังเป็นเล่นทางลงอยู่นะคะก็แนวโน้มว่าน่าจะลงแบบค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงเพราะว่าถ้าดูจากแนวโน้มระยะกลางเนี่ยเราค่อนข้างคิดว่าแข็งแรงนะคะเพราะว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยมีท็อปที่สูงขึ้นแล้วก็มีทำยกบอททอมที่สูงขึ้นได้นะคะแล้วก็ MACD เนี่ยก็ยังลอยตัวอยู่เหนือซีโร่ไลน์แล้วก็ซิกเนลไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มระยะกลางของดัชนีเนี่ยก็ยังคงแข็งแรงดีแต่ว่าเครื่องมือระยะสั้นกว่าที่เราใช้ดูทั้ง RSI แล้วก็ตัว Stochastic เนี่ยนะคะล้วนแต่ปรับตัวลงทำให้ภาพระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างเป็นลบนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยมีโอกาสที่จะปรับลงมาแต่แนวรับเนี่ยอาจจะมีจุดแรกก็คือ EMA 10วันที่ประมาณ980นะคะถัดมาก็คือ EMA 25วันที่970จุดนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยคิดว่าไม่น่าเกินราคาไฮของวันศุกร์ที่990จุดนะคะแต่ก็เผื่อให้ไว้หน่อยนึงนะคะก็เป็น990ถึง995ตัวหุ้นรายตัวนะคะตัวแรกเป็นตัว VNT นะคะวันศุกร์ปิดไปที่15.50 บาทสตางค์นะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยพักตัวแคบๆจนกราฟแท่งเทียนนี่เป็นแบบโดจิติดต่อกันมาหลายวันนะคะตอนนี้ทิศทางของอินดิเคเตอร์เนี่ยเริ่มจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดว่าราคาเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อนะคะแนวรับก็จะอยู่ที่15.20 บาทถึง15 บาทแล้วก็แนวต้าน16.30 ถึง16.50จุดคัทลอสจะอยู่ที่14.70ถัดมาจะเป็นตัวไทคอนนะคะตัวนี้เนี่ย อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าไซด์เวย์มาได้โดยตลอดนะคะก็ดูแล้วมีฐานราคาที่แข็งแรงอยู่ประมาณ10.50 บาทถึง10.40 บาทนะคะอาทิตย์นี้ก็ยังน่าจะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เนี่ยไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมือ RSI เนี่ยเริ่มเป็นบวกก็มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาดีขึ้นได้แนวรับก็จะเป็น10.50 บาทถึง10.40 บาทนะคะต้านช่วงแรกนี่จะมองไว้ที่11.10 บาทสตางค์ถึง11.30 บาทก่อนนะคะส่วนคัทลอสเนี่ยจะอยู่ที่10.20 บาทมาจะเป็นตัว TTCL นะคะก็จะเห็นว่าแนวโน้มโดยรวมค่อนข้างดีนะคะช่วงสั้นเนี่ยมีการพักตัวนะคะแต่ว่าเป็นการพักที่มีเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5แล้วก็10วันพยุงราคามาได้โดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพักตัวนี้เราก็คิดว่าไม่น่าพักลึกหรือว่านานเท่าไหร่นักนะคะก็หักลงมาแถวๆสัก11 บาทหรือ10.70 บาทซึ่งเป็นแนวรับนี้อีกครั้งนึงก็น่าจะซื้อนะคะโดยที่จะมีแนวต้านอยู่ที่11.90 บาทถึง12.10 บาทค่ะคัทลอสจะอยู่ที่10.50 บาทสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวเกษตรนะคะตัวนี้ปิดไปที่5.55 บาทนะคะจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาดีตัวขึ้นมาพร้อมด้วยวอลุ่มที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะท้ายตลาดเนี่ยอาจจะปิดอ่อนลงมานิดนึงนะคะแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยยังให้สัญญาณบวกนะคะวันนี้เนี่ยถ้าแกว่งตัวแล้วไม่หลุดสัก5.40 บาทถึง5.30 บาทเนี่ยก็ยังน่าเก็งกำไรต่อได้นะคะโดยที่จะมีแนวต้านอยู่ที่5.75 บาทถึง5.85 บาทนะคะส่วนคัทลอสเนี่ยจะอยู่ที่5.15 บาทค่ะวันนี้ปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ